เข้าสู่คู่ข่าวนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจใช่ไหมจับกระแสโลกเมื่อกี้ทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องของสหรัฐอเมริกาวันนี้เราเห็นภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในการขายอาวุธเนี่ยทำให้มีกำไรเข้ามามากขึ้นฝั่งยุโรปกลายเป็นว่าเศรษฐกิจถดถอยไปอัตราค่าครองชีพก็สูงขึ้นเงินเฟ้อก็สูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองคือเรื่องของการเมืองการเมืองของสหรัฐอเมริกาและบราซิลเนี่ยเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่มีการเลือกตั้งทั่วไปที่สหรัฐอเมริกาไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนขั้วการที่มีการเปลี่ยนทางด้านของรีพับลิกันเนี่ยขึ้นมาครองเสียงข้างมากมันก็เลยส่งผลแบบนี้ค่ะหลายอย่างที่โจไบเดนเคยได้มีการอนุมัติทั้งเรื่องของกฎหมายหรือแม้กระทั่งเนี่ยประชาชนเองเนี่ยมองว่าโจไบเดนเนี่ยไปหนุนเรื่องของการช่วยรัสเซียยูเครนเกินไปหรือเปล่าตรงนี้มันอาจจะมีโอกาสในการพลิกขั้วได้แล้วก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้ไปการเลือกผู้นำของสหรัฐยังจะเป็นโจไบเดนหรือไม่เพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม QAnon เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่โพสต์ข้อความเนี่ยผ่านทางโลกโซเชียลใช้ชื่อตัวเองเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า Q อ๋อใช้ว่าตัว Q ถ้าอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเรียกว่า IO ได้ไหมพวกปั่นอะก็คล้ายๆกันหรือว่าถ้าจะมองก็เวลาเรามีเห็นม็อบไหมม็อบ3นิ้วเขาก็จะมีอวาทกรรมต่างๆเอาความเชื่อนู่นนี่นั่นต่างๆมานะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของลักษณะเนี่ยให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนลักษณะของ QAnon เนี่ยน่าสนใจจะเป็นฝ่ายขวาสุดโต่งหมายความว่าคุณจะไม่มีตรงกลางเลยแล้วก็จะไม่ซ้ายก็จะเป็นการสนับสนุนอย่างก่อนหน้านี้ถึงการเลือกตั้งเมื่อปี63เนี่ยเขามีการหนุนอดีตผู้นำของสหรัฐคือโดนัลด์ทรัมป์ครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันมีนะกระบวนการของเจ้าหน้าที่รัฐที่คอยหนุนเรื่องของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วก็ปรากฏว่าพอไปดูข้อมูลเนี่ยค่ะทฤษฎีสมคบคิดหรือว่า QAnon เนี่ยไม่ได้มีแค่อเมริกาเนี่ยคนเนี่ยหนุนเรื่องเนี่ยเยอะมากมีการโพสต์ผ่านทางโซเชียลก็เยอะจนตอนนี้กระจายไปทั่วโลกประเด็นหลักเลยก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาจะโนสนโนแคร์เขาจะไม่สนใจเลยว่าเรื่องจริงเป็นยังไงจะดึงแค่ที่มันเป็นข้อเท็จมาแล้วก็จะพิมพ์แล้วก็จะกระจายคือจะปั่นเอาเท่าที่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้สนใจข้อเท็จจริงอีกด้านนึงเลยหลักฐานมีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ทำไมพูดแล้วมันเหมือนคล้ายๆที่บ้านเราเลยเนาะที่หยิบนี้มาเพราะมันคล้ายกันมากเหมือนกับเรื่องของขั้วการเมืองก็เหมือนกันแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยว่าในปี63ปีนั้นเนี่ยพอผลการเลือกตั้งออกมาแต่ก่อนนั้นเขามีการปั่นก่อนเนาะปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมากลายเป็นว่าโจไบเดนได้เป็นผู้นำของสหรัฐกลุ่มคนที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ไม่รับไม่ได้ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแม้ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาว่าอันนี้ยุติธรรมแล้วประชาธิปไตยแล้วไม่ยอมรับจนมันเกิดโมเดลที่มีกลุ่มคนเนี่ยบุกไปที่รัฐสภาทำเนียบขาวตอนนั้นจนเป็นคดีมาจนถึงณตอนนี้ไม่ยอมรับผลเลือกตั้งนั้นนู่นนี่คุ้นมากสิ่งพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันคุ้นมากนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าลักษณะเวลาที่เขามีออกมาแบบออกมาปลุกระดมออกมาชุมนุมเนี่ยออกมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันเป็นยังไงนี่จะเป็นประมาณแบบนี้ก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์แบบนี้อ๋อคือแบ่งกระทำชัดเจนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ว่าอย่างนั้นเนาะแต่ว่าทุกอย่างจะเหมือนจะแบบคุมธีมจะมีเป้าหมายเดียวกันและจะมีคำพูดหรือมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่บ่งบอกให้รู้ว่าคือกลุ่มมาจากกลุ่มเดียวกันอะถูกต้องเหมือนอีกแล้วอะเหมือนไหมคะและเนี่ยอย่างเมื่อก่อนบ้านเราตอนแรกที่มันมีกลุ่มQAnonขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขามีประเด็นเรื่องของการค้ามนุษย์การค้าเด็กการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กแล้วเขาก็เชื่อมันเกิดขึ้นจริงๆนะในรัฐบาลมันมีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยแหละมีการล่วงละเมิดทางเพศมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นโหมโรงขึ้นมาจนสุดท้ายหลักฐานก็ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรก็ไม่มีสักอย่างแต่มันสามารถปลุกระดมแล้วก็ปั่นคนขึ้นมาได้นี่คือการเมืองของสหรัฐอเมริกาที่มันก็มีกลุ่มคนที่เขาคอยเคลื่อนไหวมาแบบนี้อยู่เหมือนกันโดยใช้ทฤษฎีนี้ใช่ค่ะเป็นไทยก็คือทฤษฎีสมคบคิดถูกต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะไอ้ที่บราซิลเองก็เหมือนกันคล้ายๆแบบนี้แต่บราซิลเนี่ยเขามีการไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งผู้นำก็คล้ายๆกันมีการบุกเข้าไปมีการประท้วงมีการชุมนุมแล้วพอที่บราซิลมีการประท้วงปุ๊บสหรัฐก็มีการให้ข่าวหรือว่าให้ความคิดเห็นเหมือนกับว่าไม่ประณามเหมือนกันไม่เห็นด้วยนะกับการที่มีการออกมาประท้วงชุมนุมแบบนี้แล้วก็ว่ากล่าวไปถึงอดีตผู้นำของบราซิลเหมือนกันว่าคุณก็จะต้องออกมาเนี่ยเพื่อที่จะมาควบคุมคนที่ออกมาจราจรหรือออกมาชุมนุมพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีอย่างที่บอกว่ามีการเปลี่ยนขั้วถ้าเกิดว่ามันมีกลุ่มคนแบบนี้หรือว่าการเมืองในพรรคเองอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วกันไปเนี่ยในการเลือกตั้งอีกประมาณสักปี2ปีในการเลือกผู้นำคนใหม่
สิ่งที่หลายคนกังวลก็คือว่าแล้วก็แม้กระทั่งณวันนี้ที่รีพับลิกันเนี่ยมีเสียงข้างมากในสภาคองเกรสเนี่ยนะคะกฎหมายต่างๆที่โจไบเดนได้มีการร่างเอาไว้ตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเหมือนกันถ้าตรงนี้มันไม่สำเร็จถ้าตรงนี้มันไปต่อไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจโลกหรือแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจต่างๆที่มันอยู่ในสหรัฐอเมริกาณตอนนี้ก็อาจจะเกิดการพลิกขั้วหรือว่าเกิดปัญหาได้เหมือนกันมันเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรเพราะว่ากฎหมายบางตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาได้มีการร่างเอาไว้บางตัวผลักดันมาแล้วบางตัวไม่สำเร็จบางตัวกำลังทำอยู่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวกฎหมายเช่ายืมเช่ายืมอาวุธยุทโธปกรณ์ตอนนี้สามารถที่จะมีตัวนี้ส่งอาวุธไปให้กับยูเครนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านความเห็นของสภาคองเกรสโจไบเดนแค่เซ็นเท่านั้น อนุมัติงบประมาณได้ทันทีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยที่มีประธานรัฐสภาคนใหม่ของสหรัฐอเมริกากฎหมายเหล่านี้อาจจะไม่ถูกผลักดันก็ได้อาจจะถูกตีตกไปถูกต้องไม่สำเร็จจนคลอดมาเป็นกฎหมายแล้วใช้ได้ใช่ค่ะและตรงนี้แหละมันก็อาจจะมีการพลิกขั้วได้ว่าเฮ้ยงบประมาณต่างๆเนี่ยที่โจไบเดนได้มีการวางเอาไว้ประชาชนเดือดร้อนสุดท้ายถ้าเกิดมันพลิกขั้วเกิดขึ้นมาธุรกิจบางอย่างการเงินการทองบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นี่คือสถานการณ์โลกที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาให้คุณผู้ชมได้ดูบางอย่างมันอาจจะคล้ายคลึงกันบางอย่างอาจจะเป็นโมเดลที่หลายคนมองว่าเฮ้ยพอฟังแล้วเนี่ยทฤษฎีแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยก็ฝั่ง3นิวเขาถึงชอบอ้างทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้กันมากมายนะฮะก็เลยเอาทฤษฎีให้ดูบ้างว่าเอ๊ะพอลองถอดดูสมการแล้วเนี่ยคล้ายกันเหลือเกินและเป็นวิธีการที่ฝ่ายตรงกันข้ามก็จะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามมักจะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูแต่ที่แน่ๆต้องคู่หูคู่ข่าวถูกต้องหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ